ปิดท้ายด้วยสาวน้อยจากเมืองอุบลราชธานีวัย16ปีใบหม่อนพิมพ์วลันวี3ที่ต้องลากระเป๋าออกจากบ้าน AF9 ในโจทย์เพลงหวานซึ่งสาวใบหม่อนเปิดใจกับนายเอนเตอร์เทนว่ารู้สึกเสียใจและเสียดายที่ต้องออกจากบ้านเร็วไปเพราะยังอยากโชว์ศักยภาพในโจทย์เพลงร็อกและเพลงลูกทุ่งที่เธอชื่นชอบโดย AF9 จะเริ่มถ่ายทอดสดทางโมเดิร์นไนทีวีตั้งแต่วันเสาร์นี้แล้วเวลา 3:30 นตามเชียร์กันได้กับโจทย์เพลงชีวิตไทยสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะ